สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวของอเมริกันเกมที่จะมาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของ NFL นะครับที่กำลังจะเปิดฤดูกาลกันในช่วงของศุกร์แรกของเดือนกันยายนโดยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการทำสกอร์ใน NFL เนี่ยมันทำกันยังไงกันหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2วิธีแค่นั้นเองนะครับก็คือการทำทัชดาวน์ก็คือจะได้7คะแนนแล้วก็มีการเตะฟิลโกก็คือได้ไป3คะแนนด้วยกันวิธีบุกวิธีเล่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเวลาคุณเล่นเกมผลัดกันบุกใส่คู่แข่งแนวพวก RTS อะไรแบบนั้นนะครับเกมวางแผนน่ะคือฝ่ายที่ได้ครองบอลนะครับก็จะได้บุกทั้งหมด4หนด้วยกันคุณต้องได้ทีละ10หลาให้ได้แล้วก็ไปถึงให้เอ็นโซนของคู่แข่งหรือมันเป็นเมืองหลวงคู่แข่งอะไรแบบนั้นน่ะหรือเป็นป้อมคู่แข่งคุณต้องไปบุกตีป้อมเขาให้ได้ถ้าสมมุติว่า4ครั้งคุณทำไม่สำเร็จก็คุณจะต้องโดนคู่แข่งเขาบุกกลับมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นกันแค่3ครั้งแล้วครั้งที่4พอไม่ได้เนี่ยก็จะเตะพันทิ้งออกไปเพื่อไปยันให้คู่แข่งนั้นบุกไกลๆหน่อยแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีทีมไหนที่มันน่าเชียร์แล้วก็น่าลุ้นกันบ้างก็จะมีอย่างคู่ชิงในซูเปอร์โบว์ครั้งที่แล้วนะครับที่ปีนี้ก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งก็คือทาง San Francisco 49ers แล้วก็ Kansas City Chiefs ทีมนี้แหละครับที่เป็นเต็งหนึ่งคู่กันแล้วก็มีทีมแกร่งๆอย่างเช่น Baltimore Ravens แล้วมีอย่าง Detroit Lions Philadelphia Eagles นี่เติมผู้เล่นเข้ามาในช่วงปิดฤดูกาลเยอะมากเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจทีมที่กำลังมาอย่าง Houston Texans หรือว่าจะเป็น Cincinnati Bengals หรือ Buffalo Bills เนี่ยลองจำชื่อทีมพวกนี้เอาไว้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าเชียร์โดยเวลาแข่งของทาง NFL เนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เช้าตามเวลาบ้านเราเลยนะครับเช้าวันศุกร์แล้วก็คือวันอาทิตย์ต่อไปถึงเช้าวันจันทร์แล้วก็แข่งกันอีกทีนึงก็คือปิดท้ายสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับเกมเปิดฤดูกาลเนี่ยศุกร์ที่6กันยายนนะครับเวลา 7:20 น.ก็จะเป็นแชมป์เก่า Kansas City Chiefs เปิดบ้านพบกับ Baltimore Ravens ตอนนี้ Chiefs เหนือก็อยู่ที่ประมาณ3คะแนนแล้วก็ถือว่าเป็นการสู้กันระหว่างเต็ง1กับเต็ง3ก็ว่าได้โดยทั้งลีกของ NFL เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด32ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นฝากละ16ก็คือฝากของ AFC ฝากของ NFC แล้วไอ้ฝากทั้ง2ฝากเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4 Division อย่าเพิ่งงงนะครับฝั่งละ4 Division แล้วเขาจะเอาแค่แชมป์ Division นะครับที่เข้ารอบแน่ๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอันดับที่ดีที่สุดอีก3ทีมด้วยกันในการเข้าสู่รอบ Playoff ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องการสู้กันแบบนัดเดียวน็อกเอาท์หรืออะไรก็ตามจำนวนเกมที่จะแข่งในฤดูกาลเนี่ยแข่งกันน้อยมากแล้วแต่ละนัดเนี่ยมันจึงต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยแข่งกันแค่17เกมเท่านั้นเองนะครับจากทั้งหมด18สัปดาห์บางคนสงสัยอีกเอ๊ะทำไมมันมี18สัปดาห์เพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมันจะได้พักเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นระหว่างซีซั่น1สัปดาห์ด้วยกันนั่นก็คือเรื่องคร่าวๆของ NFL เอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อบางท่านอาจจะเริ่มอยากติดตามเกี่ยวกับ NFLก็มาว่ากันแล้วก็ไปดูกันพร้อมกันนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกของกันยายนวันศุกร์นี้นะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ